มีรถเก่าๆจอดอยู่ตรงนี้คันผมก็กล้องเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินเหตุปลอกกระสุนตรงนี้ร่องเหลือร่องรอยเหลืออยู่นะเพื่อนๆหลากหลายขนาดเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะวันนี้กัปตันมีเวลาว่างเพื่อนๆก็คือว่าวันนี้เราไม่ได้รับออเดอร์อีกอย่างนึงเราเพิ่งไปส่งของกันมาเนี่ยรถสภาพรถอะไรต่างๆนั้นก็ยังไม่ได้ล้างครับค่อนข้างที่จะเละในการที่จะขับขี่ไปตามถนนทางเนี่ยซึ่งถ้าเราล้างรถมาใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นการยากนะเพื่อนๆนะที่เราอยากจะเอารถออกไปลุยเพราะว่าเราก็จะต้องเอาไว้ใช้งานเกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยมันก็อยากจะให้สภาพรถเนี่ยดูสะอาดที่สุดแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ยังไม่มีออเดอร์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าออกไปสำรวจก่อนดีกว่าเพราะว่าดูจากสภาพอากาศเพื่อนๆเห็นไหมมันขมุกขมัวพร้อมที่จะมีฝนได้ตลอดเวลาเลยซึ่งมันก็ยังอยู่ในช่วงมรสุมอยู่ในช่วงฤดูฝนแบบเนี้ยผมก็คิดว่าที่จะล้างรถสักทีเนี่ยมันก็ต้องเอาไว้ใช้งานแบบจริงๆผมก็เลยคิดว่าวันนี้เอาไปลุยก่อนแล้วกันเต็มที่เลยในการสำรวจแล้วค่อยมาล้างรถทีหลังใช้ในการส่งของอะไรเงี้ยจะได้สบายใจมันจะเริ่มจากตรงจุดที่คิดว่าน้ำน่าจะเยอะละตอนนี้ก็คือแหล่งธรรมชาติหลักๆนะผมคิดว่าจะเข้าไปดูก่อนแล้วก็โซนบนเขาที่จะมีทางน้ำไหลลงมาตอนช่วงฝนตกหนักอะไรแอดมินพอบอกไปน้ำตกแอดมินบอกอยากไปด้วยอยากเห็นน้ำไปจริงเปล่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะพาไปที่มันน่าจะเป็นที่ลุยๆเอโดโรอะไรเงี้ยแอดมินบอกไม่ไปแล้วแต่พอบอกว่าไปตามสถานที่ที่มันว้าวก็เจอบนเส้นทางเพื่อนๆว่าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปไหนนะครับไปติดตามรับชมกันดูครับตรงนี้ผมเคยเข้ามาสำรวจไปบ้างแล้วนะเพื่อนๆนะก็เลยแวะเข้ามาดูว่ามันมีอะไรที่ว่าแปลกตาขึ้นมาบ้างไหมครับมันเคยเป็นสถานที่ที่น่าจะใช้ในการระเบิดหินขายขุดดินขายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ตรงนี้สักเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรคือมันก็เป็นถนนที่ขี่เข้ามาจากถนนเส้นหลักนิดเดียวนะครับซึ่งมันดูเป็นถนนปูนแล้วก็ดูเหมือนกับจะมีสิ่งปลูกสร้างข้างในเนี้ยอยู่บ้างเพื่อนๆแต่ว่าไม่มีก็เป็นสภาพพื้นที่ป่าเขาที่ถูกตัดพื้นที่ภูเขาตรงนี้ออกไปนะครับเป็นป่าดิบซึ่งไม่มีสวนอะไรอยู่ในนี้เลยไม่เอารถเข้าไปดีกว่าเพื่อนๆมันเป็นดินโคลนเละๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลี้ยวหัวกลับออกมายากเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่ใกล้เคียงตรงเนี้ยคือตอนนี้เนี่ยแอดมินเขากำลังจัดบ้านอยู่เพื่อนๆจัดร้านนะครับเพื่อเตรียมตัวทำออเดอร์ในวันพรุ่งนี้ต่อเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้กัปตันเนี่ยออกไปสำรวจพื้นที่ตรงนี้ก่อนค่อยกลับมารับเขาตอนที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดูน้ำตกด้วยก็เดี๋ยวเพื่อนๆอดใจรอนิดนึงนะครับสถานที่ที่เป็นน้ำตกตอนนี้เนี่ยน่าจะสวยงามน้ำก็น่าจะโอเคละใสขึ้นละว่าตกมาประมาณสัก 3-4 วันมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าพื้นดินเนี่ยก็ถูกชะออกมาแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยใสขึ้นตรงบริเวณน้ำตกตรงนั้นเป็นคอนเทนต์ในทุนใหญ่ยังไม่มาทีเราเติม60ไปก่อน
ครับผมขอบคุณครับรถคันนี้มันสามารถเติม E20 ได้เพื่อนๆแต่ว่าที่ปั๊มเขาไม่มีผมก็เลยเติม91นะครับลดต้นทุนเพราะ60บาทใช้ในการสำรวจวันนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไปส่งของเนี่ยค่อยๆเติมเยอะๆได้นะฮะก็โอ้โหน้ำมันพอใช้ได้แถวๆนี้ล่ะสวัสดีครับเอาเรียบร้อยครับน้ำไม่ต้องน้ำมีแล้วครับพี่วัยรุ่นไปไหนนี่วันนี้ขออนุญาตนะครับที่นี่กับตันเคยมาซ้อมยิงปืนด้วยหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วเปิดมานานก็เคยแนะนำนักท่องเที่ยวมาตรงนี้นะเพื่อนๆนะที่มาเขาถามว่ามีสนามยิงปืนที่ไหนบ้างแต่ตอนนี้ด้วยพิษโควิดเนี่ยก็ปิดตัวลงไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินสำรวจดูรอบๆหน่อยคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรเพื่อนๆขออนุญาตนะครับโอ้ก็สุดโทรมไปหมดแล้วนะเพื่อนๆนะคือเขาใช้งานมานานอ่ะผมคิดว่าพระพุทธรูปยังคงอยู่นะครับน้ำเข้ามากัดเซาะไปหมดแล้วเขาไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปเพราะเหตุผลอะไรนะเพื่อนนะเป็นเพราะว่าพิษเศรษฐกิจนี่แหละสถานที่นี้ก็เลยถูกปิดตัวลงโอ้พื้นที่กว้างใช้ได้เลยกว้างมากๆเป็นสัดส่วนที่มีบ้านคนอยู่ด้านในด้วยเพื่อนๆแต่ว่าไม่น่าจะใช่พื้นที่เดียวกันครับมีรถเก่าๆจอดอยู่ตรงนี้คันผมว่ากล้องออกเดี๋ยวส่วนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนรีเซพชันด้านหน้าส่วนที่ว่าเป็นจุดที่ว่าซ้อมยิงปืนเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเนี่ยโซนเนี่ยจนถึงด้านในสุด
เป็นสถานที่ที่ต้องใช้พื้นที่ครับเพื่อนเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินเหตุมีปลอกกระสุนอยู่ตรงนี้ร่องเหลือร่องรอยเหลืออยู่นะเพื่อนๆหลากหลายขนาดเลยเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินข่าวที่มีนักท่องเที่ยวจีนชาวจีนนะที่ก่อเหตุฆ่าตัวตายนะเพื่อนๆนะผมไม่รู้ข้อมูลนั้นว่าเป็นสถานที่ไหนเพื่อนแต่ว่านานมาแล้วซึ่งมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับกระสุนปลอกกระสุนนี่เยอะมากๆเหมือนกับร่องรอยการเดินเข้าไปปลอกกระสุนเยอะมากเพื่อนน้ำเยอะน้ำสูงเข้าไปนี่คงเละแน่นอนซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานที่นี้เนี่ยตอนกลางคืนนี่ต้องหลอนแน่นอนเพื่อนดูน่ากลัวแหละขนาดกลางวันยังรู้สึกถึงความวังเวงแล้วเหมือนจะมีพื้นที่ที่ว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อไปมีอีกชั้นหนึ่งตรงนู้นนะเพื่อนๆ นะต้องเดินลุยน้ำไปเละมากๆคือมันอาจจะเป็นพื้นที่โล่งๆไม่มีอะไรก็ได้เพื่อนๆแต่ยุงเยอะจริงๆน้ำขังอ
ซึ่งทางเข้าเนี่ยก็ไม่ได้มีป้ายแปะไว้ว่าห้ามเข้าหรือแต่อย่างใดนะเพื่อนนะถ้าเกิดว่าโกรธผมที่จะเข้ามาเพื่อดูสภาพพื้นที่แบบเนี้ยก็กราบขออภัยกราบขอโทษด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมีสถานที่ที่ถูกปิดไปอีกมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับพิษโควิดที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดใครมีต้นทุนหรือว่ามีกำลังทรัพย์พอที่จะทำให้สถานที่เหล่านี้เนี่ยพลิกฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยก็อีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับที่จะบอกกล่าวให้กับคนที่หาอะไรทำที่มีต้นทุนเนี่ยมาทำกิจการอะไรลักษณะแบบนี้ต่อเนี่ยนะคดนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งรายได้ที่เกิดขึ้นกับชุมชนแล้วก็ประเทศจริงๆใบอนุญาตยังอยู โอเคครับเพื่อนๆก็ได้เห็นนะครับอีกหนึ่งมุมมองที่แปลกตานะครับที่เราไม่สามารถที่จะพบเห็นได้ในสถานที่ทั่วไปแต่อย่างใดกับสถานที่ที่เรียกว่าสนามยิงปืนแบบนี้นะครับที่เคยรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายมหาศาลในแต่ละปีในแต่ละปีเป็นเม็ดเงินที่เยอะมากๆในการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะเพื่อนๆนะก็อยากจะให้เพื่อนๆมองเป็นเรื่องของการที่พลิกฟื้นเป็นเรื่องของการหาข้อมูลกิจการต่างๆที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อนำมาดำเนินชีวิตเผื่อใครที่มีความสนใจเรื่องทางด้านความต้องการหาธุรกิจบางอย่างที่ไม่เหมือนใครแหวกแนวหรือว่าท้าทายก็สามารถที่จะนำรูปแบบมาปรับปรุงกิจการของเราได้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวไปเจอกันในสถานที่อื่นๆอีกเลยนะเพื่อนๆนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันในสถานที่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ จะได้ผมก็เคยพานักท่องเที่ยวมานะแนะนำมาเพราะมันอยู่ใกล้บ้านข้าพเจ้าขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางณสถานที่แห่งนี้และทุกดวงวิญญาณที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอทุกท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าและเมตตาอโหสิกรรมหากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำแล้วผิดพลาดประการใดก็ขอเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยสาธุสาธุสาธุโอเคครับเพื่อนๆก็หลังจากที่ผมเสร็จจากภารกิจที่ว่าไปสำรวจสถานที่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับไปรับแอดมินนะครับตามสัญญาคือเราจะได้ออกไปผจญภัยหรือว่าไปสำรวจตามสถานที่ที่เป็นป่าเขาหรือว่าน้ำตกอย่างที่ตั้งใจกันไว้นะครับและสุดท้ายแอดมินก็ยังจัดบ้านไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆผมก็เลยจำเป็นจะต้องออกไปสำรวจในสถานที่อื่นอีกครับคนเดียวเป็นครั้งที่2ในวันนั้นก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปติดตามรับชมกันใน EP 2กันเลยนะครับ
รับรองว่าสวยสดงดงามแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆนะในมุมมองที่ผมเนี่ยลองเอากล้องมาติดที่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ได้อีกมุมมองนึงครับเพื่อนๆอย่าลืมเจอกันนะครับสวัสดีครับ